สวัสดีค่ะวีเจนัตตี้และรายการ Mood S Update Trend มาพบกับเพื่อนๆแล้วค่ะวันนี้นะคะนัตตี้จะพาเพื่อนนะคะมาสนุกกับการขับโกคาร์ทค่ะและที่นี่คือโกคาร์ทนั่นเองนะคะสนามโกคาร์ทนะคะในร่มแห่งเดียวในกรุงเทพค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบความท้าทายนะคะเดี๋ยวเราลองไปสนุกกันเลยค่ะโกคาร์ทเป็นสนามโกคาร์ทสไตล์ริฟซึ่งมีความโดดเด่นตรงที่เป็นสนามโกคาร์ทที่เน้นความเป็นครอบครัวค่ะสามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยทางโกคาร์ทนะคะก็เพิ่งได้ปรับปรุงทั้งรถและสนามใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปฉลองของใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะนัตตี้ก็ยังอยู่กับพี่หน่อยค่ะผู้ฝึกสอนขับรถโกคาร์ทประจำสนามแห่งนี้ค่ะพี่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้นะคะนัตตี้เห็นพี่หน่อยขับนี่น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะการขับแบบนี้นี่เขาเรียกว่าการขับแบบไหนคะเป็นการขับสไตล์ดริฟท์ครับแล้วสไตล์ดริฟท์กับสไตล์เรซิ่งนี่มันต่างกันยังไงคะสไตล์ดริฟท์ก็สามารถนำโกคาร์ทมาสไลด์ให้ท้ายของโกคาร์ทออกได้ครับปัดไปปัดมาเหมือนรถยนต์ทั่วไปที่เอาไปดริฟท์กันครับแต่ถ้าลายเรซิ่งก็คือว่าเราสามารถทำความเร็วในสนามได้อย่างต่อเนื่องและความเร็วจะไม่ตกด้วยครับผมแล้วก่อนที่เราเนี่ยค่ะจะลงไปขับโกคาร์ทที่ต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนหรือเปล่าคะการเตรียมตัวก่อนที่จะขับโกคาร์ทนะครับควรที่เราจะต้องสวมรองเท้าผ้าใบมานะครับรัดส้นแล้วใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมพร้อมที่จะลงไปขับนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจากกันเนี่ยอยากจะให้ฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยค่ะก็อยากจะฝากให้เพื่อนมาขับโกคาร์ทกันนะครับออกกำลังกายในสนามโกคาร์ทที่อยู่ในร่มนะครับแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมโอ้โหเพื่อนๆคะเมื่อกี้นะคะนัตตี้เห็นพี่หน่อยขับนี่น่าสนุกมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวนัตตี้นะคะขอลองไปขับบ้างดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้สรุปกับการขับโกคาร์ทกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่วันนี้นะคะนัตตี้ก็ยังมีทิปดีๆมาฝากในช่วงนี้ค่ะช่วง Teen Tips by Modest หลังจากหายเหนื่อยจากการทำกิจกรรมหนักๆมาแล้วนะคะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดเมื่อยและล้าตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ต้องกังวลไปค่ะเพียงแค่เพื่อนๆใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นๆประคบลงไปที่บริเวณที่เพื่อนๆมีอาการปวดประมาณ 20-30 นาทีค่ะแล้วนวดเบาๆเพื่อคลายกล้ามเนื้อเพียงเท่านี้ก็จะสามารถลดอาการปวดเมื่อยของเพื่อนๆได้แล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการ Modest Update Trend นะคะก็หมดลงแล้วค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนซีมากๆค่ะขอขอบคุณเพื่อนทำไม Modest การบอกว่านี่สบายกว่าค่ะวันนี้นะคะนัตตี้แล้วก็รายการ Modest Update Trend เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย